แนะนำตัวหน่อยค่ะพูดดังๆให้เขาได้ยินด้วยดังค่ะพูดใหม่แนะนำตัวใหม่คุณไม่ต้องคิดว่าเขาถ่ายอยู่คุณนั่งสบายๆก่อนมองเราเนี่ยสวัสดีค่ะพี่อาอินนะคะไม่ได้สวัสดปกติสวัสดีเราอย่างนี้เหรอไม่ถึงอันนี้คือใครเนี่ยสบายดีค่ะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ก็ไปวนบ่อยต่างๆมาค่ะแล้วก็มาเข้าภาคเดือนนี้ค่ะไปวนอะไรมานะเดือนที่แล้วก็ไปวนแผนกผิวหนังค่ะอืมก็ได้ความรู้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนมีการแอบโพสผู้ป่วยที่มาด้วยผื่นแบบต่างๆวนเจเลติกกับพาราทีฟยังวนแล้วค่ะเลยครับแต่ว่าวนแรกๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเจเลติกกับพาราทีฟเนี่ยเป็นเดือนแรกของเดือน2เลยค่ะดีไหมที่วนแรกๆเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ความรู้คือหายไปหมดแล้วค่ะแต่เราก็คอนเซ็ปต์หลักๆที่เราพอจำได้อ่ะมันเป็นยังไงบ้างก็ได้ความรู้แล้วก็ได้มองภาพรวมค่ะของคลินิกเจเนติกแล้วก็พาเลทีฟแคร์ค่ะที่แต่ก่อนที่เราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเขาเรียนเป็นยังไงทำงานยังไงมีความรู้เนื้อหาอะไรบ้างที่เราต้องรู้ค่ะพอไปวนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอีกเยอะแยะที่เรายังไม่รู้แล้วก็มันเป็นสาขาที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะกับไม่ใช่สายครอบครัวเหมือนเรามากเลยที่จะเอาความรู้ไปดูแลคนไข้แต่ตอนเต้ยอีก็จะเยี่ยมบ้านด้วยใช่ไหมที่แบบสนุกก็เราก็ได้ใช้ความรู้พวกนี้ด้วยนะทั้งพาราทีฟเจเลติกกันเนาะเราวนก่อนเราก็ได้เอามาใช้เนาะใช่มันก็ตรงกับสาขาเรามากๆเลยคิดว่าการตรวจคนไข้ของเราเนี่ยต่างไหมต่างจากตอนก่อนเราเรียนอะก่อนที่เราจะมีองค์ความรู้สำเร็จเนี่ยก็ต่างมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือจะตรวจคนไข้โดยเอาความรู้จากหน่วยต่างๆแล้วก็ถ้าเสร็จหลักฐานที่เราไปเรียนมาใช้กับคนไข้ไข้สูงอายุเราก็มีประเด็นที่จะดูแลเขามากขึ้นจากเดิมที่เราไม่รู้ว่าจะต้องดูอะไรบ้างไม่ใช่ว่าดูแต่โรคอย่างเดียวเนาะบางทีต้องดูถึงว่าใครทำอาหารให้หาอาหารการกินยังไงกินอยู่หลับนอนนอนหลับสนิทดีไหมจะต้องมีการประเมินด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุของการดูแลผู้สูงอายุแบบเจเนติกมากขึ้นมีเจเนติกแบบว่า anxiety depression มี insomnia มี bowel bladderใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกชาโคลมีโคลีฟาร์มาซีมีดีเมนเชียมีฟอลลิ่งลิสต์ด้วยออสติโอพิเนียการสกรีนนิ่งและวัคซีนต่างๆเห็นไหมคุณแบบว่ารู้ตั้งเยอะอ่ะคุณเป็นพี่แล้วไม่รู้อะไรแบบนี้เลยค่ะคุณชอบอะไรที่สุดระหว่างแบบเจเลติกเยี่ยมบ้านพาลิทีฟแล้วก็ประเมดหรือทำคอนเฟอเรนซ์หรือตรวจ OPD มันก็วนอยู่แค่นี้เนาะชอบอะไรที่สุดเอาตรงๆก็คือชอบหมดเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำได้ดีมากกว่ากันแต่ว่ารู้สึกว่าเอาเซนตีพาลิทีฟเยี่ยมบ้านการจะมันเหมือนมันโคกันอ่ะมันใช้วิชาความรู้แบบแล้วถ้าเกิดตัวเองจะไปอยู่ที่ทำงานอะที่ไหนนะที่ตัวเองมาที่มุกดาหารตัวเองอยากไปสร้างอะไรมากที่สุดอยากไปอยู่ตรงไหนนะยาวๆสัก10ปีอย่างเงี้ยก็จริงๆอะชอบเรื่องสุขภาพอ๋อ prevention ใช่มากที่สุดแต่ว่าจริงๆทำเกี่ยวกับใครก็ชอบเหมือนกันแล้วคุณทำโครงการอะไรไปยังไงเกี่ยวกับเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเป็นปาดิซึ่งก็ในแบบไอ
พื้นที่คุณมีเยอะเลยเนาะใช่เป็นแหล่งพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพยาธิใบไม้ค่ะว่าแล้วทำไมคุณถึงชอบ prevention เพราะว่าเราได้ทำตรงนี้คนก็ไม่ป่วยเราก็ไม่ต้องแบบมารักษาเนาะเราแบบเป็นเชิงรุกอะไม่ต้องรอให้เขาป่วยก่อนใช่เพราะว่าโรคพยาธิใบไม้ค่ะเขาจะมาเมื่อมีแบบอาการมากๆแล้วก็พอผลตรวจพบมะเร็งในท่อน้ำดีเนี่ยก็จะเป็นระยะแบบ 3-4 ระยะในท้ายแล้วค่ะซึ่งการรักษาก็ลำบากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์เด้นหนึ่งอ่ะดูเหมือนคุณอ่ะมีความอินกับพวกโปรเจกต์หรือว่าพวกรีเสิร์ชอะไรมากกว่าเนาะเหมือนเด้น2มันนี่คุณก็จะจบแล้วเนาะมันก็ต้องมีความแบบคล้องความที่จะต้องส่งงานแล้วเนี่ยเครียดไหมเครียดอยู่เพราะว่าคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีที่แบบเก็บวิจัยค่ะเขาปิดเนื่องจากโควิดใช่ก็เลยไม่มีกำหนดว่าจะเปิดเมื่อไหร่อาจจะไม่เปิดเลยก็ได้แต่ที่จริงหมอแฟมิลี่ก็มีความแบบอะแดปต์ได้อยู่แล้วเนาะแบบพวกนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่าสตริกว่าจะต้องใช้การเก็บงานแบบเดิมอะไรแบบเนี้ยก็จะเหลือดูราดเราอีกสักเดือน2เดือนนี้ถ้าหากว่าเขายังไม่มีแรงลบจะเปิดคลินิกก็อาจจะคิดเองมีการจ่ายเหนื่อยไหมคุณที่สองเรียนมันเนี่ยเหนื่อยหรือสบายก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่นะคะเนื้อหาก็ไม่ได้แบบหนักมากเกินไปแต่ว่าก็มีเรื่องอื่นเข้ามาบ้างก็เลยทำให้อาจจะเหนื่อยนิดน้อยมีงานมีอะไรแบบนี้เนาะที่เข้ามาพวกงานพรีเซนต์ต่างๆงานพรีเซนต์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เวรเราก็ไม่ค่อยหนักเนาะเวรก็สบายค่ะแล้วมีอะไรที่ต้องเหนื่อยใจตอนนี้ก็มีปัญหาที่พ่อกำลังป่วยแต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ดูแลพ่อแม่ที่ป่วยแล้วก็ได้ช่วงนี้เข้าใจแล้วถ้าเป็นสาขาอื่นเราคงไม่มีเวลามากเท่านี้เนาะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจถึงความเจ็บป่วยของพ่อแม่เรามากเท่าการเป็นหมอแฟมิลี่อ่ะใช่ค่ะก็ได้ใช้ความรู้เรื่องพาลิทีฟแคร์ในการดูแลพ่อค่ะจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ดีเนาะที่เราแบบโชคดีที่ได้มาเรียนแฟมิลี่ด้วยเพราะยังไงทุกคนต้องมีครอบครัวถูกไหมแล้วก็ต้องใช้ความรู้ตรงนี้แหละไปรักษาเขาถึงแม้ไม่ใช่ครอบครัวเราก็มองเห็นผู้ป่วยเหมือนเป็นครอบครัวเนาะก็สามารถดูแลได้อย่างเป็นองค์รวมใช้กับครอบครัวเราเองด้วยดูแลครอบครัวตัวเองด้วยนะคะนี่จบได้สวยมากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเฮ้ยมาดูเล่น